Arahato Samma Samputasa Namo Tassa Pakawato Arahato Samma Samputasa Hiriotapa Sampanna Sukha Thamma Samahita Santo Sakurisa Loke Thewa Thamma Dipuchare Ti อีนะโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเทวธรรมกถาพรรณนาถึงคุณสมบัติของความการเป็นเทวดาที่มาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาก่อนอื่นก็ต้องขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์พระมหาสมปองเจ้าอาวาสตลอดจนคณะสงฆ์เจริญพรญาติโยมเจ้าภาพวันนี้หลายคนทีเดียวมีคุณป้าอำนวยเรียนมอคุณป้าสมภารไรฮาร์เป็นต้นเป็นประธานแล้วก็คณะญาติธรรมทั้งหลายเรามารวมตัวกันจัดกิจกรรมประจำวันอาทิตย์ก็คือการถวายพระตาหารพระคุณเจ้าแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเข้าพรรษาเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าได้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้เล่าอะไรต่างๆที่ท่านได้ศึกษาอบรมมาให้พวกเราชาวพุทธได้รับฟังแต่ละท่านก็มีเนื้อหาสาระมาอธิบายอภิปรายไปตามความรู้ความสามารถของตัวเองถือว่าญาติโยมทั้งหลายมีบุญที่ได้ฟังพระธรรมจากพระคุณเจ้าอาตมาเองเป็นพระผู้น้อยน้อยกว่าเพื่อนในนี้อาจจะว่าเป็นน้องสุดเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นการสุดท้ายของพระจำพรรษาการถัดจากนี้ไปก็จะเป็นอาจารย์เจ้าอาวาสท่านจะเทศสรุปในอาทิตย์ถัดไปอาตมาภาพถือว่าเป็นพระสมาชิกสุดท้ายแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่ๆได้แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งหัวข้อวันนี้คือเทวธรรมกถาเป็นหัวข้อที่สำคัญสำหรับเราชาวพุทธว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีท่าทีต่อเทวดาหรือเทพอย่างไรที่ยกหัวข้อนี้ขึ้นมาแสดงก็เพราะว่ามาที่อลาสก้าใหม่ๆมีโอกาสได้ไปที่วิทยาไปเดินดูน้ำตกทีนี้ก็มีคุณป้าคนหนึ่งจูงสุนัขมาวิ่งแถวน้ำตกพอเห็นพระสงฆ์คุณป้าก็มาถามว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกว่าเป็นมังเป็นพระเป็นพระในพระพุทธศาสนาคุณป้าก็ถามว่าคุณไม่เชื่อเรื่องเทพไม่เชื่อเรื่องก๊อดไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ใช่ไหมเราก็ตอบว่าเชื่อ I believe that แต่ว่าเชื่อยังไงเป็นคำตอบที่ค้างคาใจก็เลยมาศึกษารายละเอียดแต่ว่าเนื้อหาของเทวธรรมเนี่ย
มันมีความลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งใจฟังเรียนมายากกว่าจะจบก็ขอให้ได้พูดหน่อยเถอะเนื้อหาที่มันลึกๆแบบเนี้ย ใช่ไหมนะทีนี้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธหรือว่าเป็นชาวโลกเนี่ยต้องเข้าใจว่าความเป็นเราเกิดขึ้นหลังจากธรรมชาติอย่างหนึ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติเวลาที่พระกรรมฐานท่านสอนปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิท่านจะให้ตัดปริโภททั้งปวงไอ้คำว่าปริโภทเนี่ยหมายถึงสิ่งที่น่าห่วงก็คือสิ่งสมมุติทั้งหลายเพราะสิ่งสมมุติทั้งหลายเกิดหลังจากธรรมชาติเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะต้องวางสิ่งทั้งปวงที่เป็นสมมุติลงไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเป็นพระสมมุติว่าเป็นเราสมมุติว่าเป็นคนรวยคนจนสมมุติว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วตั้งสติมองธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เราหลับตาลงมันเกิดขึ้นกับเราอย่างเผชิญกับความจริงในทางธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาและพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นยังไงธรรมชาติอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสมมติของมนุษย์ทั้งปวงในโลกนี้เนี่ยก็คือศาสนาทีนี้ศาสนาเนี่ยอธิบายธรรมชาติทั้งหลายต่างกันอธิบายธรรมชาติต่างกันการที่เราเรียนเรื่องศาสนาเทววิทยาทั้งหลายทั้งปวงมันมีความสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมมนุษย์ทั้งปวงเนี่ยล้อระบบการเมืองการปกครองจากสวรรค์คือเราเอาสวรรค์เป็นที่ตั้งแล้วก็พยายามปกครองมนุษย์ของเราให้เหมือนกับสวรรค์ทีนี้สวรรค์เนี่ยมันเขียนไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องสวรรค์เรื่องคติเรื่องนรกสวรรค์เหล่านี้จึงมีความสำคัญกับมนุษย์เพราะเมื่อการเมืองการปกครองมันเป็นระบบที่สำคัญของมนุษย์มันก็จะหล่อหลอมลักษณะนิสัยจิตใจแม้กระทั่งการออกกฎหมายมาควบคุมเรามันเป็นอย่างนั้นสำหรับประเทศไทยของเรามองไปที่ประเทศไทยก่อนสำหรับประเทศไทยของเราเรามีระบบการปกครองอย่างหนึ่งก็คือระบบที่มาจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์เคยได้ยินไหมคัมภีร์พระธรรมศาสตร์หรือที่เรียกว่าพระมนูธรรมศาสตร์คัมภีร์กฎหมายนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ว่าเป็นหลักฐานมีหลักฐานชัดเจนอยู่ในสมัยอยุธยาสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชในกรุงศรีอยุธยากฎหมายนี้เนี่ยมาจากคำพีของศาสนาพราหมณ์คำพีของศาสนาพราหมณ์เขียนไว้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่เท่ากันเมื่อมนุษย์ไม่เท่ากันก็ต้องมีชนชั้นวรรณะมีการปกครองไปตามชนชั้นวรรณะมีกษัตริย์มีพราหมณ์มีแพทย์มีสูตรและก็มีจันทามีทาสเพราะฉะนั้นการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจึงปกครองด้วยระบบกษัตริย์และก็มีทาสตามกฎหมายพระธรรมศาสตร์แต่ยังไงก็ตาม
กฎหมายนี้ก็พูดถึงธรรมะอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมให้เป็นหลักคุ้มครองให้พระมหากษัตริย์ปกครองราษฎรโดยธรรมไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็ตามคราวนี้ความเป็นมาของคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มีความสำคัญยังไงมีความสำคัญคือมันออกมาจากศาสนาหรือในสมัยนั้นก็คือศาสนาพราหมณ์เรื่องมีอยู่ว่ามีเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งอยู่บนสวงสวรรค์วันหนึ่งท่านก็จุติลงมาเกิดในตระกูลมหาอำมาตย์ของพระเจ้ามหาสมุติราชพระเจ้ามหาสมุติราชเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์แรกเมื่อโลกและจักรวาลเกิดขึ้นเท้าเนี่ยพระเจ้าเกิดขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของโลกเท้ามหาพรหมเกิดเป็นลูกของอำมาตย์รับใช้ในราชสำนักของมหาสมุติราชคราวนี้พออำมาตย์มีลูกแล้วก็ลูกของแกเนี่ยอายุได้15ปีก็มารับใช้ในราชสำนักพอรับใช้ในราชสำนักเสร็จปุ๊บก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาอำมาตย์ที่ลงมาจากพมโลกเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็เลยออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าบำเพ็ญสมาธิได้อภิญญา5และสมาบัติ8อยู่ในป่าทีนี้ก็ปรากฏว่าวันหนึ่งฤาษีเนี่ยไปพบรักกับกินรีนะกินรีสาวขนาดได้สมาบัติ8ไปพบรักกับกินรีสาวก็เลยอยู่กินเป็นผัวเมียกันเลิกเป็นฤาษีนะก็มีลูกด้วยกัน2คนฤาษีเนี่ยมีลูกด้วยกันกับกินรี2คนคนแรกชื่อว่าท้าวพัทรกุมารคนที่2ชื่อว่าท้าวมโนสารพอฤาษีตายท้าวพัทรกุมารกับมโนสารก็บวชเป็นฤาษีต่อตามพ่อต่อมาก็ได้ลาสิกขามารับใช้ในราชสำนักของท้าวสมุติราชทำหน้าที่เป็นตุลาการทั้งสองคนมีวันหนึ่งมีชายสองคนปลูกแตงใกล้กันเครือเถาวัลย์ของแตงเนี่ยมันมาพันกันอยู่ที่เขตแดนพอดีแล้วมันก็ออกลูกมาก็เลยเถียงกันว่าแตงเนี่ยจะเป็นของใครอันนี้จะเป็นต้นเหตุของกฎหมายแตงนี่จะเป็นของใครก็เลยเถียงกันเอาความไปทูลให้ท้าวสมุติราชทราบท้าวสมุติราชแต่งตั้งพระมโนสารไปเป็นผู้ตัดสินต่อมาพระมโนสารไปเห็นก็ตัดสินว่าแตงเนี่ยมันอยู่ในที่ดินของใครมากที่สุดก็จะเป็นของคนนั้นปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจนะไม่พอใจก็เลยยื่นฎีกาพระราชาก็สั่งให้อำมาตย์อีกคนไปพิจารณาอำมาตย์อีกคนก็ไปแยกเถาแตงออกปรากฏว่าแตงนี่มันเป็นของอีกคนหนึ่งพระมโนสารเสียหน้าเกิดความอัปยศเสียหน้าถูกประชาชนติฉินนินทาก็เลยเบื่อหน่ายออกบวชเป็นฤาษีอีกครั้งที่สองออกบวชเป็นฤาษีคราวนี้บำเพ็ญเพียรได้อภิญญา5สมาบัติ8ก็ตั้งใจจะทำความดีความชอบแก้ไขความผิดของตนในอดีตก็เลยเหาะไปที่กำแพงจักรวาลว่าอย่างนั้นนะเหาะไปที่กำแพงจักรวาล
ไปเจอคัมภีร์พระธรรมศาสตร์อยู่ที่กำแพงจักรวาลอันนี้คัมภีร์พราหมณ์เขาเขียนไปเจอคัมภีร์พระธรรมศาสตร์อยู่ที่กำแพงจักรวาลไปจดเอาแล้วก็มาเทศให้พระราชาฟังพระราชาก็ฟังแล้วก็นำคัมภีร์นั้นเนี่ยมาเป็นกฎหมายบ้านเมืองซึ่งแฝงอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ต่อมาหันมาที่ประเทศไทยประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับชาวมอญซึ่งนับถือศาสนาฮินดูก็นำเอาคัมภีร์นี้เนี่ยมาเป็นรากฐานของกฎหมายไทยในปัจจุบันนะจนมาเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยถึงยุคปัจจุบันแต่ก็ยังมีเงาของกฎหมายคัมภีร์พระธรรมศาสตร์อยู่อันนี้คือความที่ไปที่มาของกฎหมายไทยแล้วก็เราจะเห็นว่าพระราชาพระมหากษัตริย์เสด็จไปไหนยานพาหนะของท่านก็จะมีครุฑนะเพราะว่าท่านเชื่อว่าครุฑเนี่ยเป็นพาหนะของพระนารายณ์ก็คือพระเจ้าในศาสนาฮินดูในศาสนาพราหมณ์ในอดีตแต่ยังไงก็ตามธรรมะที่พระมหากษัตริย์ไทยยึดถือแล้วก็คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นกฎหมายแต่เดิมมาภายหลังเนี่ยมาถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนาพุทธก็ยังทรงครองราชด้วยทศพิธราชธรรมอยู่คราวนี้หันมามองพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเทวดายังไงบ้างใครเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลและชีวิตนี้ขึ้นมาสร้างมาเพื่อจุดประสงค์อะไรพระพุทธศาสนาของเรามีความเชื่อว่าโลกชีวิตและธรรมชาติที่เราประสบทั้งปวงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สร้างแต่ว่าเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติกฎนี้เรียกสั้นๆว่าธรรมเกิดขึ้นตามธรรมธรรมทิติยาธรรมนิยามตาตั้งอยู่โดยธรรมตั้งอยู่อย่างนั้นคำว่าธรรมมีความหมายมีคำแปลว่าสภาพที่ทรงอยู่ชั่วนิรันดร์สภาพที่ทรงอยู่ชั่วนิรันดร์ธรรมเนี่ยมีลักษณะเป็นกฎเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติมันจะทรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปคราวนี้ถ้าธรรมเนี่ยเป็นสภาพที่อ้อนวอนไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมเท่านั้นธรรมะถึงจะส่งผลพุทธศาสนาเราเชื่ออย่างนี้อย่างเช่นถ้าท่านจะข้ามแม่น้ำท่านสวดมนต์อ้อนวอนให้อีกฝั่งหนึ่งมาหาท่านไม่ได้ท่านจะต้องว่ายน้ำข้ามไปหรือไม่ก็สร้างเรือเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำไปหรือสร้างสะพานก็ได้จะอ้อนวอนเอาไม่ได้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพอพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์จึงนับถือยกย่องธรรมเป็นหลักแม้กระทั่งตอนที่พระองค์จะปรินิพพานก็ฝากให้พระธรรมเนี่ยเป็นพระศาสดาแทนพระองค์เพราะว่าธรรมถ้าจะว่าไปแล้วก็คือพระเจ้าในพระพุทธศาสนานั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคราวนี้พระพุทธเจ้ายกย่องนับถือธรรมนะยกย่องนับถือธรรมคราวนี้เทวดาอยู่ตรงไหนของพระพุทธศาสนาเทพหรือก็อดเนี่ยมีความสำคัญยังไงในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า
ชาวพุทธทั้งปวงหรือแม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเองจะพูดถึงเทวดาหรือถึงเทพเป็นประจำถามว่าเรามีความเชื่อเรื่องเทพไหมเราก็มีเหมือนกันมีความเชื่อเรื่องเทพเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคัมภีร์หรือในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องเทพเรื่องเทวดาเรื่องอะไรต่างๆถ้าเขาถามว่าพุทธศาสนาเชื่อเรื่องเทพไหมก็ต้องตอบว่าเชื่อแต่ว่าฐานะของเทพในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ฐานะคือผู้สร้างพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเทพว่าเทพนี่เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่วนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหมือนกันกับมนุษย์ของเราไม่ต่างกันมีกิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะเหมือนกันเราจะเห็นว่าในคัมภีร์พระธรรมบทมีบางเรื่องที่มนุษย์ที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยสามารถสั่งสอนตักเตือนเทวดาหรือเทพได้ยกตัวอย่างเช่นคัมภีร์พระธรรมบทเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยแกเป็นนักให้ทานชอบให้เป็นคนร่ำรวยมากแกให้ทานจนหมดเนื้อหมดตัวเหลือสิ่งที่ให้ทานแก่พระสงฆ์กับคนยากคนจนก็คือข้าวสารหักกับน้ำผักดองทีแรกก็ให้ของที่ประณีตแต่ให้ไปให้มามันหมดนะเหลือแค่ข้าวสารหักกับน้ำผักดองเอาไปถวายพระเทวดาประจำบ้านสิงสถิตอยู่ที่บ้านอยู่ที่เสาบ้านก็มองแกทุกวันสงสารอนาถบิณฑิกเศรษฐีวันหนึ่งก็เลยปรากฏตัวให้เห็นไปตักเตือนว่าเศรษฐีท่านอย่าให้ทานมากเลยให้ทานไปแล้วก็เสียเปล่าประโยชน์ตัวเองก็เดือดร้อนใช่ป่ะต่อไปนี้อย่าให้ทานเลยอย่าอุปถัมภ์พระเจ้าพระสงฆ์อย่าให้ทานแก่คนยากคนจนเลยมันเดือดร้อนตัวเองอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นพระโสดาบันก็คือผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานโสตะเนี่ยแปลว่ากระแสปัณณะแปลว่าถึงโสดาบันแปลว่าผู้ถึงกระแสวงเล็บแห่งพระนิพพานก็คือผู้เข้าถึงธรรมในระดับหนึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วพระโสดาบันคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็ตักเตือนเทวดาหรือเทพว่าท่านอย่ามาพูดอย่างนี้ท่านอย่าขวางทางแห่งความสุขของเราท่านเนี่ยยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยในการกระทำของเราเนี่ยในการช่วยเหลือคนอื่นของเราเนี่ยท่านก็หนีจากบ้านเราไปพอพระโสดาบันพูดอย่างนั้นเทวดาก็อยู่ไม่ได้นะเทวดาก็อยู่ไม่ได้เดือดร้อนไม่มีบ้านอยู่เอาความนี้ไปฟ้องกับพระอินทร์ว่าอย่างนั้นนะพระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้นะทำยังไงล่ะนะพระอินทร์ช่วยไม่ได้เจ้าของบ้านเขาไม่ให้อยู่นะมีวิธีเดียวที่จะให้เศรษฐีเนี่ยอนุญาตให้เทวดาเข้าบ้านได้ก็คือท่านต้องไปเอาทรัพย์ต้องไปเอาหนี้สินที่คนอื่นตกค้างติดค้างกับเศรษฐีเนี่ยเอาคืนมาทรัพย์สมบัติที่หายไปจากแม่น้ำพัดพาไปเนี่ยก็เอาคืนมาเทวดาที่ถูกไล่ออกจากบ้านเนี่ยก็ไปตามหาเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์มาไปเข้าฝันคนนั้นคนนี้ที่เป็นลูกหนี้เนี่ยให้เอาเงินมาคืนเศรษฐีปรากฏว่าทำสำเร็จแล้วก็เข้าไปขอโทษอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถนี่เป็นคนนะ
เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเป็นคนที่เข้าถึงธรรมในระดับหนึ่งส่วนเทวดาเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์ก็จริงแต่ก็ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ก็ไปอ้อนวอนให้เศรษฐียอมรับตนเศรษฐีก็ให้อภัยเทวดาก็อยู่ในบ้านของเศรษฐีต่อไปได้นี่เราจะเห็นว่าศักดิ์ศรีของไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาเทพหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่การเข้าถึงธรรมของเราไม่ได้อยู่ที่การมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเทวดาก็ไปเข้าเฝ้าไปถกเถียงถามปัญหาต่างๆหรือแม้กระทั่งขัดขวางก็มีพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังก็เข้าใจในธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงก็มีเทวดาที่เป็นวิชชาทิฏฐิก็มีที่กล่าวมานี้เราจะเห็นบริบทหรือฐานะของเทวดาหรือของเทพในทางพระพุทธศาสนาเราเชื่อว่าเทพมีจริงเชื่อว่าเทพมีอิทธิฤทธิ์แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เทพก็ยังไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนคนที่ปฏิบัติและเข้าถึงธรรมคราวนี้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเนี่ยอธิบายความหมายของเทวดาหรือของเทพหรือของก๊อดเนี่ยในเชิงประจักษ์นิยมอธิบายเป็น3อย่างพระพุทธศาสนาบอกว่าเทพในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมี3อย่างอย่างที่1สมมติเทพสมมติเทพอย่างที่2อุปัตติเทพและอย่างที่3วิสุทธิเทพสมมติเทพคือประชาชนสมมติใครว่าเป็นเทพเป็นผู้ปกครองของเขาคนนั้นก็เป็นสมมติเทพอย่างเช่นพระมหากษัตริย์หรือผู้นำแผ่นดินทั้งหลายอย่างที่สองอุปัตติเทพคนที่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ตายไปแล้วหลังจากเมื่อตายไปเป็นเกิดบนสวรรค์จะเป็นอุปัตติเทพเทพโดยอุบัติหรือการเกิดชนิดที่3วิสุทธิเทพวิสุทธิเทพเนี่ยก็คือพระอริยสาวกขั้นพระขีณาสพก็คือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้านี้จะเป็นวิสุทธิเทพคือเป็นเทวดาเพราะความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเทวดาหรือเทพในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3อย่างอย่างที่ว่าไปแล้วสุภาษิตที่อาตมายกขึ้นว่าหิริโอตัปปสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวธรรมาติวุจเรอันนี้เป็นเทวธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะคนนั้นชื่อว่ามีเทวธรรมเป็นสัตบุรุษในโลกเทวดาหรือเทพเนี่ยเขาจะมีธรรมะขั้นพื้นฐานของเขาอยู่2ประการก็คือเทวธรรมหิริและโอตตัปปะนี่แหละเป็นธรรมขั้นพื้นฐานของเขาหิโรตตัปปะมูลกากุศลธรรมากุศลธรรมทั้งหลายมีหิริและโอตตัปปะเป็นพื้นฐานคราวนี้หิริแปลว่าอะไรหิริแปลว่าความละอายกายทุจริตาทีหิหิริยะตีติหิริธรรมชาติใดย่อมละอายต่ออกุศลทั้งหลายมีกายทุจริตเป็นต้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าหิริความละอายรัชชาเยตังอธิวจนัง
คำว่าหิรินั่นเป็นชื่อของความละอายความละอายต่ออะไรก็ความละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตการประพฤติผิดทางกายนะการประพฤติผิดทางวาจาและก็การประพฤติผิดทางใจอันนี้แปลว่าความละอายส่วนโอตัปปะแปลว่าความเกรงกลัวเกรงกลัวต่อการประพฤติอกุศลธรรมของเรานะโอตัปปะคราวนี้ฮิริเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอัจฉัตตสมุฏฐานาหิริภิทาสมุฏฐานังโอตัปปังอัตตาธิปัตตยาหิริโลกาธิปัตตยังโอตัปปังหิริมีตนเป็นสมุฏฐานก็คือตั้งขึ้นในตนความละอายมันต้องเกิดจากตัวเองก่อนเวลาที่เราจะทำผิดถ้าเรามีสติเราจะละอายว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดเราไม่ควรไปทำเวลาที่เราจะทำผิดเราจะกลัวว่าโลกจะติเตียนเราโลกาธิปัตตยังโอตัปปังมีโลกเป็นใหญ่โลกจะติเตียนคนอื่นผู้รู้หรือแม้กระทั่งเทวดาจะติเตียนเราคราวนี้หิริเนี่ยเกิดขึ้นด้วย4อย่างเกิดขึ้นจากเหตุ4อย่างความละอายต่อบาปจะเกิดขึ้นจาก4เหตุนี้คือ1ชาติงปัจเวคิตวาการพิจารณาถึงชาติโอ้ยเรามีชาติตระกูลที่ดีจะให้ทำความผิดความชั่วทั้งหลายนี่เราทำไม่ลงนะชาติงปัจเวคิตวาพิจารณาถึงชาติเราเป็นมนุษย์เราแต่งตัวดีเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวโลกด้วยกันทำอย่างนี้ไม่ได้ทำผิดไม่ได้ชาติงปัจเวคิตวาหิริเกิดขึ้นจากประการที่สองคือวัจยังปัจเวคิตวาพิจารณาถึงวัยอายุอานามของตัวเองโอ้ยแก่แล้วจะให้กินเหล้าเหมือนเด็กๆก็ไม่ได้พิจารณาถึงวัยนะพิจารณาถึงวัยอายุของตัวเองเวลาวันเวลาวัยอายุของเรามันก็เสื่อมไปเลยเพราะฉะนั้นเราควรทำความดีเนี่ยพิจารณาถึงวัยอย่างที่สามพิจารณาถึงความกล้าหาญสุรภาวังปัจเวคิตวาพิจารณาถึงความกล้าหาญคือยังไงคือพิจารณาว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งพอที่จะไม่ทำความผิดเราจะไม่ใจอ่อนต่อความชั่วทั้งหลายไม่ยอมทำนะไม่ยอมทำเราเห็นข่าวไหมนะมีดารามีพริตตี้ไปดื่มเหล้าใช่ไหมนะดื่มไปดื่มมาจนตายเนี่ยไม่พิจารณาไม่ได้พิจารณาถึงสุรภาวะไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมประการสุดท้ายพาหุสัจจังปัจเวคิตวาพิจารณาถึงความเป็นพหูสูตรหรือความเป็นบัณฑิตของเราพิจารณาว่าเราเนี่ยเป็นคนมีการศึกษาเราจะทำความผิดหรือความชั่วทั้งหลายไม่ได้แม้ว่าทำแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในความผิดความชั่วของเราในสิ่งที่เรากระทำลงไปแล้วพิจารณาว่าเราเป็นพหูสูตรมีการศึกษามีความรู้มีครูบาอาจารย์ได้รับถ่ายทอดสั่งสอนมาดีมีพ่อแม่หิริจะเกิดขึ้นหรือความละอายต่อบาปจะเกิดขึ้นด้วยเหตุ4ประการดังกล่าวมานี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเทวธรรมหรือธรรมที่จะทำให้เราทั้งหลายเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าตรัสในตอนท้ายว่าพระพุทธเจ้าตรัสในตอนท้ายว่าจตูหิเทวธรรมเมหิสมณาคตาปุคคลาปิเทวธรรมาแม้บุคคลที่ประกอบด้วยเทวธรรม4อย่างนี้ก็ชื่อว่าเทวธรรมาผู้มีเทวธรรมเหมือนกันนะเรา
คนธรรมดาเนี่ยก็เป็นเทพได้ถ้าเราประกอบด้วยธรรมะของความเป็นเทวดาหรือเป็นเทพหรือเป็นก๊อดเนี่ยสองอย่างเป็นหลักก็คือหิริและโอตตัปปะนี้แหละเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้จึงอยากเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ประพฤติเทวธรรมคือหิริและโอตตัปปะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ให้ระลึกว่าเราเนี่ยเป็นคนมีชาติดีมีวัยที่พอเหมาะพอควรมีการศึกษามีความกล้าหาญพอที่จะไม่ทำความผิดความพลาดต่างๆหรือทำไปแล้วก็รับผิดชอบต่อความผิดของตัวเองมีความกล้าหาญยอมรับผิดรับชอบเคารพในการตัดสินใจของตัวเองเคารพโลกเคารพผู้อื่นเคารพธรรมและก็เคารพตนเองเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นธรรมะที่อาตมาภาพได้แสดงมานี้ว่าด้วยเทวธรรมก็ขอให้ธรรมะนี้เจริญแก่ญาติโยมทั้งหลายตลอดไปขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายในวันนี้จงมีความสุขความเจริญแม้นมากว่าสิ่งหนึ่งหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นประสบแก่ทุกท่านทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้